วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่27กันยายน2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา49บาท23สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน26สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา51บาท67สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน3สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา48บาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน20สตางค์นะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา42บาท91สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน12สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 36.540 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.121 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.33% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ